คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องอับดุลเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามถึงงานกาชาติตอบได้ถามถึงรถบัมปตอบได้ถามถึงบ้านผีสิงตอบได้ถามถึงงานกาชาติทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างตอบได้ไปฟังอับดุลและฟังทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับงานกาชาติในอ p พีนี้กันเลยครับ เล่าอะไรไม่เล่าที่ผมต้องเริ่มถึงอับดุลนะครับเป็นเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานกาชาติ <c oughs> คือผมเนี่ยไปงานกาชาติมาบ่อยมากชีวิตผมผูกพันอยู่กับงานกาชาติผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับทุกคนฮะงานกาชาติของผมคือมีปีละครั้งทุกครั้งที่มีผมไปทุกวันผมไปงานกาชาติเหมือนผมมีหุ้นส่วนกับเขา ผมไปงานกาชาติเหมือนผมต้องไปช่วยเขาบริหารไปช่วยเขาเปิดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะมีแบบพวกอ่ะวันเนี้ยผมเขียนมานหลายอันว่าแบบเฮ้ยงานกาชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างเวลาเราไปเนี่ยเรารู้สึกอะไรเราทําอะไรกับงานนี้บ้างทำไมมันถึงดึงดูดเราทําไมมันถึงมีสเสน่ห์ขนาดนี้นะฮะผมรู้สึกว่างานกาชาติเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเหมือนเป็นอีเวนต์หนึ่งนะฮะเหมือนเป็นอีเวนต์หนึ่งที่จัดขึ้นมาซึ่งสถานที่ก็คือแบบพวก สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอรหรือแบบเป็นถนนสายนึงอ่ะคือผมคือผมชอบมากคือยุคนี้เนี่ยพอผมมาอยู่กรุงเทพสิบกว่าปีเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นงานกาชาติแบบนี้นะครับก็จะอยู่ก็เขาเขาจะมีแถวต่างจังหวัดมากกว่าซึ่งใครที่ฟังอยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณจะเห็นภาพดีว่าเฮ้ยงานกาชาติจังหวัดคุณอ่ะหรือจังหวัดใครไหนๆอะ่ะก็จะมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์อ,อย่างกรุงเทพก็จะมีงานกาชาติที่แบบอยู่สวนลุม แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่งานการชาติแบบเรียวขนาดนั้นงานการชาติแท้ๆแบบต้นตำรับต้องอยู่ที่ต่างจังหวัดครับมันต้องเริ่มจากอะไรฮะทุกคนทุกคนลองช่วยผมคิดนะสถานที่ทุกวันนี้สมมติคุณจะแบบไปอีเวนต์สักอย่างหนึง่งต้องจัดห้องแอร์ต้องจัดในตึกต้องจัดที่สถานที่หรูหราแต่ถ้าคุณพูดถึงงานการชาติครับจัดที่ไหนละฮะที่ว่าการอำเภอเมือง <laughs> หรือบางที่จัดแบบผ่านตัดแบบสถานีตํารวจภูธรภาคสี่อะไรเงี้ยหรือกระทั่งแบบจัดกลางสระน้าหรือจัดเป็นแบบที่ที่คนพลุกพ่านในจังหวัดน,นั้นอะ่ะคือผมชอบมากเหมือนเป็นถนนคนเดินเออมาก่อนการมากๆนะฮะซึ่งพอผมระล,ลึกไปถึงงานการชาติเนี่ยผมก็จะระลึกว่าเฮ้ยเราไปงานการชาติอย่างแรกว่าหนึ่งคือเราอยากไปดูดนตรีทุกวันจะต้องมีดนตรีพงศิษฐ์คำพีพีสะเดิด สิริพรอัมภัยพงศ์วงแคสบอดี้สะแลมบางโอ้ตอนนั้นมีบางแก้วอ่าอะไรอะเยอะแยะเลยอะคือทุกค่าคืนอะสมมติจัดแบบสักสิบกว่าวันอะไรเงี้ยก็จะมีทุกค่ําคืนเขาจะเขียนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครมาเสียงอีสานเนี้ยวันนี้ใครมาวันนั้นใครมาอันนี้ก็ต้องดูรอรอดูตอนคืนแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนคุณจะได้ดูแบบสมมติสมมติคุณจะไปดูคอนเสิร์ตนี้ ใช่มฮะมีค่าบัตรเข้าแต่ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเขาจะมีข้างหน้าขายของขายของโอท็อปนู่นนี่นั่นแต่มันก็มีบางสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับว่าเฮ้ยงานกาชาติต้องมีสิ่งนี้งานกาชาติต้องมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งถามว่าทําไมถึงมีพวกนี้ไม่รู้แต่ถามว่าต้องมีไหมต้องมีผมมีประสบการณ์ของงานกาชาติมาสิกว่าครั้งยี่กว่าครั้งม่ใช่โอ้ยเป็น ใช้เวลาครั้งหนึ่งก็น่าจะทุกวันนะฮะเข้าไปปั๊บครับคุณจะเจอกับกิจกรรมฮอตฮิตติดชาร์ตขึ้น97.5นะครับล้วงไข่สอยดาวทำไมทำไมต้องสอยดาวทำไมต้องตักไข่ล้วงไข่ไม่เข้าใจนี่เป็นการลุ้นโชคทุกที่ที่ขายดีทุกที่ที่คนเยอะต้องเป็นการลุ้นช่วกลุ้นช่วกอะไรละ่ะลุน้นโชค ล,ลุ้นโชคแน่นอนครับเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เรื่องการเสี่ยงโชคอยู่ในชีวิตคนเราเราเป็นคนชอบเสี่ยงนะครับดังนั้นไอการตักไข่ไอการสอยดาวมันก็มาพร้อมกับการเสี่ยงโทษนะฮะผมไม่ได้อะไรตอนเด็กๆเนี่ยจบงานการชาติไปตัดภาพมาที่บ้านผมมีดินสอเพิ่มขึ้นประมาณสัก50ด้ามได้กูตักได้แต่ด,ดินสอเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ดินสอ มันทำไมจะต้องมาแบบสัมปทานเพื่อผมอะตักขึ้นมาปั๊บเบอร์สองอ่ะกูเลยไปช่องดินซอ,อยแก่สายดาวปั๊บเบอร์สามอ่ะกูไปช่องดินสอ,อยแก่จักปั๊บอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะกูไปช่องดินสอไม่เคยไดรางวัลใหญ่เลยไม่เคยได้เครื่องปิ้งขนมปังไม่เคยได้ทีวีไม่เคยได้จักรยานเลยเป็นอะไรทําไมทําไมไม่เคยได้พวกนี้เลยไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆซึ่งผมก็มาเรียนรู้ทีหลังว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้ของใหญ่อะ่ะคุณต้องไปวันท้ายๆแล้วก่อนเลิก ซึ่งถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกเพราะอะไรถ้าผมเป็นคนจัดงานสอยดาวขึ้นมาผมก็คงจะไม่เอาไอ้เบอร์เบอร์ที่ได้จัก,กรยานไปย่อนตั้งแต่วันแรกหรอกฮะสมมติจักรยานออกไปอ้าวแล้วคนท้ายๆมาจะเล่นอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเล่นเลยเล่นเลยของเราเหลือแต่ดินสอโอ้อยากเล่นเหือเกินอย่างเงี้ยเหรอเขาก็ต้องเก็บคือผมแบบเป็นล่วงรู้ความลับว่าแบบเขาก็ต้องเก็บพวกแบบใบพวกจักรยานทีวีตู้เย็นเงี้ย เอาไว้ย่อนวันแบบท้ายๆสามวันสุดท้ายอะไรเงี้ยอ่ะย่อนเพื่อให้คนรู้ว่าเอ้ยกูมีนะตู้เย็นออกแล้วนะหรือหรือ,หร,อหรือแบบย่อนแบบย่อนย่อนเรียกแขกอะตั้งแต่วันแรกอะตู้เย็นออกแล้วนะคนจะคิดว่าเฮ้ยจะต้องตกักต้องตกักต้องตกัตงตกแต่หาหรู้ไหมว่าดินสอกับบ้านเพียบนะฮะดังนั้นไอการสวยดาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่แบบเอ้ยน่าเล่นนะครับได้ความเสี่ยงได้ดินสอด้วยนะครับยี่สิบาทได้ดินสอมาดินสอก็ ตกประมาณแบบสามบาทอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดินสอปมานสามบาทสี่บาทบางที่ปากกาด้วยนะฮะวิธีการคือมันสนุกตรงการสอยดาวครับคุณจะต้องเดินไปที่ต้นไม้ที่เขาผูกดาวคือผมคิดว่าที่มันแพงเนี่ยไม่น่าจะแพงที่ของที่ดินสอหรอกแพงที่การผูกดาวแพงที่การจ้างคนมาผูกดาวโอ้โหเป็นเอาได้มาผูกใส่ดาวเอาสลากใส่ดาวพันทําเป็นพับดาว พับดาวเสร็จปุ๊บเอาเชือกร้อยใสยดาวเอาเชือกไปมัดกับต้นไม้ห้อยดาวลงมาแล้วหนึ่งต้นมีดาวพันกว่าอันผมคิดว่ามันแพงเพราะสิ่งนี้แหละผมเอออ่ะยี่สบาทสมมติจ่ายค่าดินสอสามบาทยี่สิบาทเป็นค่าดินสอสามบาทเป็นค่าแรงของคนทําดาวน่าจะสิบกว่าบาทนะฮะเยอะเหลือเกินตักไข่ก็เหมือนกันมีน้ํามีไข่เอาอันนี้ไปตักไข่ขึ้นมานะครับอันนี้คือส่วนเสี่ยงโชคมันจะมีโซนที่แบบทำใ,ให้เราอยากเล่นอยากรู้อยากเห็นครับ โซนต่อมาฮะโซนวัวสามขาม้าสี่หัวคุณมันจะมีโซนนี้จริงๆเขาจะจัดแบบในสนามฟุตบอลแถวนั้นน่ะถ้าที่เขาจัดงานการชาติถ้ามันมีสนามฟุตบอลน่ะเฮ้ยเขาจะต้องจัดแถวนั้นครับเขาจะมีอสังกะสีมาล้อมไว้นะฮะล้อม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 แล้วเอาของที่เขาจะโชว์อ่ะไว้ข้างในแล้วก็ขายตั๋วข้างนอกใบละสิบบาทใบละสิบบาท น้องวัวสามขาม้าสี่หัวสิบบาทน้องวัวสามขาม้าสี่หัวมีคนมีแต่หัวสิบบาทสิบบาทม้าสามขาสิบบาทสิบบาทอยากดูสิบบาทสิบบาทเฮ้ยมันเร่งเราอะวะมันเร่งความอยากรู้อยากเห็นลาน้องอ้าสิบบาทสิบบาทอาสิบบาทสิบมันเร่งนะเฮ้ยคือเราเป็นมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นหรือพูดง่ายว่าเราเป็นมนุษย์ที่ขี้เสือกเขาเลยใช้หลักการตลาดในการให้เราแบบอยากรู้อ่ะ เข้าไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะด้วยการเก็บเราสิบบาทอ่ะเฮ้ยนี่คือแพสซีบินคมนะครับเอาม้าสีขามาไว้ข้างในแล้วล้อม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 ล้มลมลขายตั๋วทําให้เราอยากรู้อยากเห็นใครเดินผ่านมาก็สิบบาทสิบาทม้าสีวัวสีขาม้าสีหวัวมีคนที่มีแต่หัวเฮ้ยถามว่าผมอยากรู้ไหมสิบบาทสิบบาทนะครับผมยื่นเหรียญสิบไปเลยสิบบาทปั๊บไกลกับเพื่อนปั๊บอยากรู้มากทุกคนเขาจะมีป้ายติดไปข้างหน้าเป็นแบบรูปวาดอ่ะ ม้าสี่ขาอ่ะวัวสี่ขาม้าสี่หัวแล้วก็มีแบบคนที่แบบมีเฉพาะหัวออกมาไม่มีตัวเฮ้ย <Hey, S 1> คนเรามันจะมีแต่หัวได้ไงไม่มีบ้าเฮ้ยสิบาทมันคุ้มอยู่แล้วอ่ะคุ้มอยู่แล้วอ่ะจ่ายไปเลยสิบาทยอมอดเข้าเที่ยงเอาสิบาทมาจ่ายค่ากาชาติค่าเข้าไปดูวัวจ่ายสิบบาทปั๊บเดินเข้าไปปับ๊บคือผมจะเอาภาพให้คุณดู คุณคิดสภาพการตอกสังกะสีนะฮะสี่ด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านหนึ่งจะมีคนขายตั๋วอยู่และไอ้ด้านนั้นเนี่ยจะมีช่องช่องหนึ่งให้คุณเข้าไปและคุณก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างในนั้นนะครับซึ่งพอผมเดินเข้าไปปั๊บเขาเหมือนจะมีเป็นแบบสังกะสีกั้นอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับให้เราดูได้แค่อย่างเดียวในนั้นน่ะห้ามเราเข้าไปให้เราเชิงเง้อดูได้แค่อย่างเดียวแล้วเขาก็วางไว้ขวามือสุดครับเป็นวัวตัวหนึ่ง ที่มีสามขาก็ก็คือก็ก็คือขา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 ดข้างหนึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกวัวขาขาดข้างหนึ่งซึ่งก็ไม่ไม่แปลกอ่าวัวสี่ขาอ่ะซ้ายมือสุดม้าสี่หัวคือต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีชีวิตวัวสามขาก็นอนไอแมะอยู่อะมีสามขาขาหนึ่งขาดอะไอฝั่งเนี้ยม้าสี่หัว อะถามว่าสี่หัวจริงไหมสี่หัวจริงแต่มันดูเป็นม้าปกติแล้วเอ๊ะแล้วเหมือนเอาหัวอะไรมาเพิ่มแล้วเหมือนเป็นหัวเปล่าๆเ,เหมือนไปเอาหัวตัวอื่นมาติดกาวกับตัวนี้แล้วมันยังไงยังไงแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตรงกลางขวามือวัวสีขาซ้ายมือม้าสีหัวตรงกลางเนี่ยที่เขาบอกข้างนอก คนที่มีแต่หัวโผล่ขึ้นมาผมมองลงไปเห็นอ่ะไอ้สองฟากฝั่งนั้นไม่มีชีวิตแต่อีหัวตรงนี้เป็นหัวเด็กที่มัดจุกมึงมีชีวิตมึงลืมตาแล้วมึงจ้องหน้ากูอยู่ยังไงวะผมก็จ้องหน้าเขาเขาก็จ้องหน้าขึ้นมาครับผมสิ่งที่ผมเห็นคือเหมือนมีกล่องใบหนึ่งอะวางอยู่แล้วก็มีหัวอนนี้ยโผล่ขึ้นมา ล่างกล่องนั้นซึ่งกล่องตั้งบนดินและ้ะแล้วหัวมาจากไหนผมก็เอ๊ะจากจับผิดคือเอาจริงในใจผมรู้แหละว่าตัวเขาก็อยู่ข้างล่างอ่ะคนบ้าอะไรหัวขาดจะมามีแบบมองหน้ากูได้ไม่มีตัวเขาก็น่าจะแบบฝังดินอยู่ข้างล่างหรือไม่ก็แบบมีระบบกลไกที่อ่ฝังตัวล่าโพกมาแต่หัวซึ่งแบบให้กูมาให้ผมมาดูอะไรสิบ,บาทอ่ะคือโอเควัวสีข่ขาอ่ะวัวาสามขาอ่ะดูอ่ะอาจจะสามบาท หมาสี่หัวอ่ะสี่บาทแล้วอีตรงกลางนี่กูต้องดูมึงไหมเนี่ยกูรู้ว่ามึงฝังตัวอยู่แล้วมึงมอกแล้วมึงจ้องหน้ากูแล้วก็ยิ้มอยู่อ่ะในใจผมคิดนะผมอยากจะหยิบหินสักก้อนและปลาที่หัวมันะแบบป๊อกและแบบให้แบบกระตุกแล้วตัวแบบกระเด้งขึ้นมาจากทรายอ่ะจากดินอ่ะได้หมไหมแล้วผมก็ออกกลับออกมาโดยที่ผมคึกว่ากูไปดูอะไรอยู่มะสิบบาทควรไหมเนี่ยสิบบาทของเด็กนี่เยอะนะฮะสมัยนั้น ก๋วยเตี๋ยวสิบสอบาท10บ,บาทนี่เยอะนะฮะโอเคพลาดจากสิบบาทไปไปบันเทิงหน่อยงานการชาติต้องมีสิงช้าสวรรค์งานการชาติต้องมีม้าหมุนงานการชาติต้องมีรถบัมครับตึ้ง <worry> ตึ้ง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 ตึงตึงตึ้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 งตึ สิบทีต่อรอบสิบทีต่อรอบยี่สิบบาทยี่สิบบาทเข้ามาตึง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 ตึอีกห้านาทีจบตึง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 โอ้หัวเราเองคนเดียวพูดอะไรอ่าไปรอบยี่สิบป้าตึง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 ึงรถปัมก็ขี่ชนตึง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 กันไปรถปั๊มจะกินพื้นที่ประมาณสักอ่าหนึ่งส่วนสี่ของสนามฟุตบอลข้างบนจะมีแบบเป็นลวดให้รถบัมวิ่งได้ซึ่งผมชอบกิจกรรมนี้มากการเล่นรถบัมนะครับเฮ้ยคุณ คุณเราขับรถปกติในกรุงเทพเราพยายามจะหลบเลี่ยงเราพยายามจะไม่ชนใครแต่เล่นรถบัมเราต้องพยายามชนเขาให้ได้ซึ่งผมปวดปานกิจกรรมนี้มากหนึ่งคือมันสนุกเพราะว่าอะไรตึง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 งตึงงอ้ารอบนี้จะหมดแล้วรอบนี้จะหมดแล้วตึง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 ตงตึงงตึงงหมดแล้วหมดแล้วไปตึงตึงตึงยี่สิบยี่สิบอาจตังแล้วขึ้นไปเลยผมไปเล่นรถบัมทีแรกปั๊บผมขับไม่เป็นเว้ยคุณ ผมเห็นเขาเล่นรถบั๊มกันเขาชนปึ้งปังปึ้งปังสนุกเฮฮาหัวเราะตัดภาพมาที่ผมคือหัวรถบั๊มผมคาอยู่มุมคาอยู่มุมแล้วออกไม่เป็นออกไม่เป็นคืออะไรรู้ไหมฮะหาเกียร์ถอยหลังไม่เจอซึ่งมารู้ทีหลังว่ามึงไม่มีเกียร์ถอยหลังมึงแค่บิดไปทางขวาสุดมันจะถอยหลังเองซึ่งผมไม่รู้ในเวลาประมาณ15นาทีที่ผมจ่ายไป20บาทนั้นผมเห็นแต่วิวเดิม แล้วก็ไม่มีใครมาจับผมไปไหนด้วยผมเล่นรถบัมขับปึ๊กก็ไปเข้ามุมจึก๊กเรียบร้อยออกไม่ได้ไม่มีใครมาช่วยด้วยเขินด้วยเขินแบบแล้วกูแล้วแล้วกูเล่นทําไมอะ่ะแล้วแล้วแล้วผมเล่นทําไมอะ่ะเข้ามุมปึ๊บพอเข้ามุมพอเข้ามุมพอจะออกจะออกจอกอ่ะหมดเวลาตึง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 ตึิบาทกูก็จบไปรถบัมยี่สิบก็ไม่ได้เล่น ไปดูรถไต่ถังดีกว่ามันจะต้องมีมันจะต้องมีรถไต่ถังครับทุกคนครับซึ่งอันเนี้ยคุ้มค่ามากสามสิบบาทอุ้ยเป็นถังแบบถังแบบสูงเลยสูงสามชั้นเป็นถังเราไปยืนอยู่ชั้นสามแล้วรถรถรถ,รถโมไซค์เขาจะขี่มาจากข้างล่างที่มีประตูเข้ามาแล้วเขาจะเริ่มแบบไต่ถังแบบขับวนๆถังอะซึ่งอันเนี้ยมหัศจรรย์มากซึ่งผมชื่นชมซึ่งผมรู้สึกว่าคุ้มกว่าอีมวัวสามขาม้าสีหัวแล้วมีอีหัวเด็กกับรถบัมมากๆนะครับ แต่สุดท้ายฮะสิ่งที่ผมได้มีประสบการณ์กับบ้านเออไม่ใช่บ้านกับงานกาชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจําได้ขึ้นใจครับอันนี้ต้องค่อยๆเล่าเพราะว่ามันยังระทึกใจมันยังระทมใจผมอยู่ทุกวันนี้มันเป็นงานกาชาติอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับเป็นงานกาชาติจัดอยู่ที่ท,ที่ว่าการอาเภอจังหวัดสกลนครจัดอยู่หลายวันผมไปอยู่วันหนึ่งไปกับพี่ชายผมในวันเสาร์ผมไปงานกาชาติตั้งแต่บ่ายแดดแรง คนขายของอะมีอมีอะไรวางขายเต็มละว,วางจับฉลากสอยดาวนู่นนี่นั่นขายของโอท็อปคอนเสิร์ตก็กาลังเตรียมนู่นนี่นั่นผมเดินไปผมอยากรู้ไงมันมีแบบซุ้มๆอยู่อ่ะตั้งกลางแดดร้อนๆกลางหลังคากลางเต็นท์แล้วก็เป็นซุ้มหนึ่งมีคนนั่งล้อมอยู่เฮ้ยมันน่าสนใจมันคืออะไรผมเดินเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงครับอับดุลเอ้ยอ้อับดุลเอ้ ไอ้ถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรตอบได้ตอบได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักเรื่องตัวเองรู้จักไม่รู้จักแฮ่ได้หนึ่งฮาได้หนึ่งฮาตอนนั้นได้หนึ่งฮาผมแบบเฮ้ยเฮ้ยสนุกว่านี่มันคาเฟ่หรืออับดุลวะเนี่ยอ่าไปนั่งดูผมเห็นอ่คนคนหนึ่งถือไม้ยืนอยู่นะฮะเป็นคนพูดอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยคนนี้เป็นคนพูดส่วนอีอับดุลเนี่ยอยู่ในใต้ผ้าขาว ผ้าขาวเป็นเหมือนผ้าหอ่อศพอับดุลนอนราบคือเหมือนคือเหมือนกิจกรรมนี้เริ่มไปแล้วอับดุลนอนราบแล้วมีผ้าขาวบางคุมอยู่แล้วก็มีขอถามอับดุลเอ้ยเอ้ยพอเอ้ยเนี่ยพอเอ้ย,อยขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงท้องอับดุลจะขยับเหมือนกับอันอันเชิญอับดุลมาละอับดุลเอ้ยเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยเห็นผู้ชายตรงมุมนั้นไหมเห็นเห็นผู้ชายตรงมุมั้มไหมเห็นเห็นผู้ชายใส่หมวกไหมเห็นเห็นผู้ชายใส่หมวกไหมเห็นให้ถายว่าสีแดงหรือสีขาวสีแดงถูก ทุกคนปรบมือเกี่ยวเฮ้ยผมยืนดูแบบเชี้ยอับดุลเฮ้ยอ้อันนี้สุดยอดมากอับดุลเอ้ยเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยเห็นเด็กคนนั้นไหมเห็นชี้มาที่ผมวะเห็นเด็กคนนั้นไหมเห็นเห็นเด็กคนนั้นไหมเห็นใส่เสื้อสีอะไรสีเหลืองใส่เสื้อสีอะไรสีเหลืองผมยืนผมมองดูแบบอ้โหเฮ้ยโทษนะฮะถ้าคนนั้นผมมีเงินร้อยหนึ่งผมให้เลยจริงๆรู้ได้ไงอ่ะเอาผ้าคลุมอยู่อ่ะ แล้วผ้าก็บางๆอะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่แต่จริงๆเอามารู้ที่หลังว่าเขาเตรียมกันไว้แบบเขาจะต้องแบบหาคนที่เสื้อเหลืองๆกับหมวกแดงๆพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเตรียมกันมาก่อนว่าจะต้องหาคนที่ใส่เสื้อสีนี้นะครับแต่ตอนนั้นผมแบบผมตื่นเต้นมากผมรู้จักอับดุลแล้วผมแบบเฮ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่มันแบบเปิดโลกผมมากอับดุลน,นะครับซึ่งอีอับดุลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราจะเปิดโลกแล้วเขาให้ทุกคนนั่งลงพอนั่งลงปั๊บ เขาไอไอคนที่พูดว่าอับดุนเอ่ยเปิดกล่องออกมานหนึ่งเป็นกล่องแบบเหมือนกล่องไม้ไม้เปิดออกมาปับ๊บพระเจ้างูอนาคอน,นดา้าเลื้อยออกมาเป็นเหมือนงูที่เชื่องแล้วอ่ะเหมือนแบบงูที่เขาเอาไปเลี้ยงไปโชว์อ่ะสีเหลืองๆเลือเล้อยออกมาค,ค่อยๆเลื้อยออกมาเปิดสี่ห้ากล่องเลื้อยออกมาเลื้อยออกมาเลื้อยออกมายืนอยู่ปับ๊บไอไม่ใช่ยืนอยู่สินอนอยู่ปับ๊บ ครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่ผมจําได้ไม่ลืมครับผมนั่งอยู่ในวงอับดุลเพราะผมตื่นเต้นกับอับดุลมากทุกคนนั่งอยู่คืออ่ะพอจบจากอับดุลจบอ่ะเขาก็มาเรียกอะไรเงินอ่ะใส่ได้นะหยอดหย่อนหยอนหยอนปั๊บแล้วเขาให้ทุกคนนั่งลงแล้วบอกว่าเขาจะมีโชงงูให้ดูโชงงูเสร็จปั๊บก็มีงูออกมาแล้วไอคนที่พูดอับดุลก็หยิบงูขึ้นมาคล้องคอตัวเองฟาบเออคล้องคอตัวเองปั๊บแล้วก็พูดอ๋อหนมันหนมันหนม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 มันหน แล้วงูก็เชื่องงูก็แบบสลบมยมยมยมันยม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 ตบหัวงูที่หนึ่งงูตื่นขึ้นมาเลื้อยต่อบนคอมยมยอมมย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 มตบหัวงูงูหลับหลับแบบหลับแบบหลับแบบคอตกอ่ะคือจริงๆสมมติพาดคอใช่ไหมถ้างูตื่นเนี่ยคอมันจะชูขึ้นมามองข้างหน้าแต่พอตบหัวงูแบบคอพับอ่ะตกเหมือนตกอ่ะเหมือนมึงแสดงเก่งมากอ่ะ เวลาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีโชว์ผ่านไปผมก็เอ้ยสนุกดีว่ะไอคนที่พูดว่าอับดุลเอ้ยชี้มาที่ผมไอหนูผมก็ฮะฮะกูเหรอผมกับพี่ชายผมนั่งข้างกันฮะฮะกูเหรอไอหนูผมก็ครับครับครับมานี่หน่อยอยากเล่นไหมฮะฮะเด้อพี่ชายผมดุนดุนหลังเลยไปเล่นไปเล่น ผมซึ่งเป็นเด็กกล้าแสดงออกอยู่ออแล้วก็เดินไปกลางวงคนปรมือเกี่ยวอ่ะแล้วหมอหมองูก็จับผมนั่งลงอ่ะไอ้หนูหลับตา,บามยมยมเมยมยมเมยมยมอมยมยมเมยมยมเมยมยมเมยมมเมยมยมเมยมยมเมยมยมมยมยยมยยมมมยมยมมยมยมมยมยมอมยมยมมยมยมมเมยมมมยมยมมยมยมมยมย อีหมองูให้กูนั่งหลับตาแล้วมันเอางูมาคล้องที่คอผมโดยที่ไม่ได้บอกเลยว่าจะเอางูมาคล้องชิบหายสิครับตอนนั้นเด็กๆแต่แบบชิบหายกลัวๆกลัวๆกลัวๆแต่รู้ว่าอ่ะถ้างูไม่กัดหมองูงูก็ไม่น่าจะกัดกูพอเอางูมาคล้องคอปุ๊บยำ้อมันยำย้อมันยำยอมันยำยมันยำย้อมันยำยงูตื่นตื่นขึ้นมาแลบลิ้นแบบฟอเหมือนผมเคยดูสารคดีงูที่แบบฟอฟอฟอแล้วฉกมา อันนี้งแบบฟอร์แบบลิ้นออกมาแบบ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 แล้วอยู่บนคอกูแล้วแบบนั่งอยู่แล้วอ่ะเอ้าโอไม่งูอยู่บนคอห้อยเป็นสร้อยเลยห้อยเป็นทองเลยอยู่บนคอแล้วคนปบมือเกลียดนะเออน้องสุดยอดมากเลยนู่นนั่น้กูจะกลัวหรือกูจะกล้างูงูงูอยู่บนคอบนคอนั่งเสียวเสียวเวเสียวเสียวพี่เขาแบบเดินไปหยิบอีกอันนึงเดินไปหยิบมาน้องหลับตาอ่ะกูหลับตา ทักพักหนึ่งเอางูอีกตัวหนึ่งมาคล้องที่แขนผมคล้องโอโหตอนนั้นผมเหมือนกิงไม้ที่มีงูล้อมรอบอยู่แล้วก็แบบเสร็จปั๊บเขาก็เอางูออกแล้วก็ปล่อยผมไปแล้วก็เก็บตังค์ผู้ชมภาพตัดมาผมไม่รู้เรื่องเลยนะภาพตัดมาผมกลับบ้านมาตอนเย็นๆอะแล้วผมก็หลับไปเลยแบบปกติผมไม่ใช่เด็กนอนกลางวันแต่วันนั้นแบบผมแบบหลับๆแบบหลับๆเป็นตายไปเลยแล้วแม่ก็งงว่าทำไมลูกกูหลับวะ แล้วแม่ก็เขนเอาความจริงว่าแบบเฮ้ยอ๋อลูกกูไปดูงูมาแล้วงูคล้องคอกูผมไม่รู้ว่ายัางไงอาจจะเป็นบทสวดยม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 ,ยม,ยมบทส่วนนี้อาจจะไม่ได้ผลแค่ง,งูอาจจะได้ผลกับกูด้วย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> นี่คือประสบการณ์กับงานกาชาของผมนะครในช่วงเวลาวัยเด็กนะครับซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าคืออับดุลก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปหมอง,งูก็ไม่ได้แบบ หน้าหลงไหลอีกต่อไปโลกแห่งอินเทอร์เน็ตเห็นทุกอย่างพวกนี้มาอยู่แล้วอันไหนหลอกอันไหนบัวสองสามคงสามขาสี่ห้าขาผมอาจจะไม่ต้องเข้าไปเองผมอาจจะให้เพื่อนผมเข้าไปแล้วก็อาจจะถ่ายภาพออกมาดูได้ดังนั้นธุรกิจเหล่านี้ก็ล้มหายตายจากกันไปนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงแค่อดีตของเราที่เห็นว่าเฮ้ยเราได้อยู่กับอดุลว่าเราจะเห็นหมองูว่ะเราได้สอยดาวว่ะรถบงรถบัมก็ยังมีอยู่นะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยผมถึงว่า ผมนะครับทุกวันนี้ถ้าวัานไหนผมง่วงนอนผมจะคิดถึงงูตัวนั้นนะครับในนี่คือทั้งหมดของงานกาชาตินะฮะใน EP นี้ของเล่าอะไรไม่เล่านะจ๊ะอย่าลืมติดตามนะครับเล่าอะไรไม่เล่าทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับเราจะมาอ่าลงผ่านหลายๆที่นะฮะ Spotify Apple Podcast Podbean คู่หู Podcast นะครับแล้วก็ติดตามได้ในเพจผมนะฮะ B Ben Stand Up หรือจะเข้าไปในกลุ่มนะครับเล่าอะไรไม่เล่าแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตอะไร ในนั way, ้นนะจ๊ะเข้าไปเลยฮะในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าเล่าอะไรไม่เล่าแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันมาคุยกันได้อยากฟังเรื่องอะไรมาฟังกันได้นะครับไปแล้ววันนี้งานการชาติบายบายจ้ะยาม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 เล่าอะไรไม่เล่าคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง